ธงชัยวันนี้ต่อยเหมือนชื่อเลยฉลาดมากวันนี้เป็นไงน้องก็เตรียมตัวมาก็ค่อนข้างดีพอสมควรครับแสดงให้เห็นเลยวันนี้แข็งแกร่งทั่วแผ่นจริงๆลูกกรอนไม่มีผลกับเราใช่เป็นไงเกมของวันนี้ครับก็เราพยายามไม่ประทับเพราะเขาตัวใหญ่ครับเขาก็ฝีมือไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆครับเริ่มมามั่นใจช่วงยกไหนก็ยก3ขึ้นยก4ยก3ขึ้นยก4นี่เริ่มมั่นใจแล้วใช่โหเหมือนเกมมันง่ายสำหรับเราเลยไหมใช่ง่ายไหมอาหารก็หรือว่ากลางไม่เท่าไหร่ครับก็กลางๆเนาะกลางแล้วเดิมทีเราวางแผนวางเกมยังไงครับก็ดักเตะดักต่อยปัดเหลี่ยมครับใช้เหลี่ยมตัวเป็นประโยชน์ผู้ชกมีอาวุธไหนไหมครับที่อันตรายสำหรับเรามีแข้งซ้ายมีหมัดมีศอกครับมีทุกอย่างแต่เราก็เอาอยู่นะใช่โดยรวมพอใจไหมครับผลงานไฟก็พอใจครับซ้อมมาค่อนข้างนานอยู่ครับมีจุดไหนไหมครับที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขก็ไฟหน้าก็แม่ต้องดูคู่ต่อสู้ครับว่าเราจะแก้เกมยังไงแค่ไฟต่อไฟนะนะครับผมแล้วหนักพิกัดนี้เป็นไงครับน้องได้สบายสบายก็ต่ำสุดทำได้เท่าไหร่ครับต่ำสุดก็ประมาณเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันครับต้องวันนี้เราตกร้อยสิบสี่ใช่ไหมใช่ครับต่ำสุดก็ประมาณ112-113ร้อยสองอย่างทำได้อาชีพมีไหมครับไฟนี้ไม่มีไม่มีโอ้โหได้ชนะติดต่อกันกี่ไฟแล้วครับตอนนี้จำไม่ได้ไฟนี้กลับมาเรียกความมั่นใจตัวเองได้ใช่ไหมมาเชียร์ไปสะดุดมาใช่ไหมครับใช่วันนี้ก็เรียกความมั่นใจให้ตัวเองได้เนาะโอเคน้องพูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยที่ติดตามเชียร์เราฝากเชียร์สี่ครับน้องชายตู้ตีบะหมี่เชียร์ด้วยครับจะตั้งใจซ้อมแล้วก็ไม่ทำให้แฟนมาผิดหวังครับโอเคครับน้องดีๆจากชัยชนะวันนี้ครับ